ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําตรินีโดยแม่หมออ้ําจปาจาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนธันวาคม2566ของคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภเนาะมาดูกันว่าชาวพฤษภนะคะธันวาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยเริ่มต้นใบแรกเลยชาวพฤษภต้องบอกว่าในเดือนในเดือนธันวาคม2566นะจะมีการหวนคืนคนเก่าๆใครเก่าๆอาจจะเป็นคนต่างวัยก็ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะหรืออาจจะมีลูกมีหลานมาเยี่ยมเยียนนะมีเพื่อนมีน้องมีพี่มีญาติพี่น้องมีพ่อแม่ครอบครัวนะมีใครหลายๆคนมาเยี่ยมเยียนคุณก็เป็นไปได้หรือคนเก่าๆใครเก่าๆแฟนเก่าอาจจะกลับมาหวนคืนหรือคุณอาจจะมีแฟนใหม่นะหรือว่ามีคนต่างวัยมาแอบรักแอบชอบเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้ระวังปวดหัวปวดศีรษะระวังเรื่องของภูมิแพ้นะระวังเรื่องของอาการปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่ปวดเมื่อยเนื้อตัวเท่านั้นเองเนาะต่อมาค่ะเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินกันบ้างนะการเงินรายได้ทรัพย์สินโอ้โหรวยพูดได้คำเดียวนะในเดือนธันวาคม2566นะชาวพฤษภนะดูเหมือนหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะมีความคิดเป็นเงินเป็นทองเงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลมาที่มาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายอย่างแน่นอนในช่วงเดือนธันวาคมนะโกยไปเลยค่ะเพราะว่าการเงินจะดีและคล่องตัวมากๆเลยทีเดียวนะมีเงินหลั่งไหลมาเทมาเนาะต่อมาเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างจะเป็นอย่างไรในเดือนธันวาคมต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆใครใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้เดินทางแล้วได้คอนเนคชั่นใหม่ๆที่จะส่งผลดีต่อชีวิตของคุณด้วยนะมีข่าวดีโอกาสดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนาะต่อมาค่ะเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของคุณบ้างนะโอ้โหมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่นะที่ดินใหม่ยานพาหนะใหม่อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์มีโอกาสเลยทีเดียวนะคุณจะสามารถสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้เลยตั้งแต่ธันวาคม2566นี้นะดูโอ้โหพลังงานสวยมากและชาวพฤษภนะต่อมาค่ะเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักต้องบอกว่าอยู่ในโอวาทเลยนะคะสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคนรักก็ดีนะมีความหลงรักหลงใหลทั้งไกลในตัวคุณได้ดีเลยทีเดียวนะโอ้โหพลังงานสวยมากจริงชาวพฤษภนะหยิบมาแต่ละใบนี้ใบดีทั้งนั้นเลยนะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคมีไหมขอดูพลังงานหน่อยปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นเรื่องของการบริหารเงินนะดูเหมือนกับว่ามีเงินเข้ามาก็มีเงินหมุนออกไปหรือคุณอาจจะทำธุรกิจกับเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินก็ได้ทำการค้าการขายธุรกิจที่มันจะต้องมีหมุนเงินเข้ามาหมุนเงินออกไปเพราะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือการบริหารจัดการการเงินให้ดีแบ่งสัดแบ่งส่วนการเงินให้ดีแล้วมันจะคล่องตัวไม่มีปัญหาเลยนะต่อมาความรักเจาะลึกกันหน่อยค่ะความรักถ้าโสดอยู่ต้องบอกเลยมีโอกาสจะมีคนเข้ามาชื่นชอบคุณอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่านะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนโอกาสจะชัดเจนมีแล้วมีแสงสว่างอยู่รำไรรำไรนะหรือไม่ก็ต้องบอกว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจให้โอกาสคนใหม่หรือให้โอกาสคนที่คุยอยู่ที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยคุณนั่นเองนะส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะบางครั้งบางทีอาจจะมีช่วงเวลาที่อยู่กับตัวเองบ้างมีเวลาสวีทกันบ้างก็พยายามบาลานซ์นะหรือหาสมดุล เวลาชีวิตให้ดีแล้วกันนะแล้วความรักมันจะค่อนข้างที่จะโอเคบางครั้งบางทีช่วงนี้แฟนของคุณหรือคู่ของคุณอาจจะอยู่กับตัวเองเยอะหน่อยหรือมีโลกส่วนตัวก็พยายามให้กำลังใจกันละกันละกันเนาะเพราะว่าดูจากพลังงานต้องบอกคู่ของคุณอาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดหนักคิดมากถ้าเป็นกำลังใจให้กันยังไงความสัมพันธ์ก็ดีเนาะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความเหนื่อยมันเหมือนคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะเช่นงานเข้าเยอะนะลูกค้าเข้าเยอะทำให้คุณอาจจะเหนื่อยนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณฮึดสู้มีกำลังใจที่ดีคุณก็จะได้กอบโกยเงินอีกมากมายมหาศาลแต่ถ้าเกิดคุณท้อคุณเหนื่อยคุณน้อยมันก็จะทำให้คุณพลาดโอกาสนี้ไปนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของกำลังใจของตัวเองในเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกไปเลยนะระวังเรื่องของปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรต่างๆหรือระบบภายในปวดเจ็บหน้าอกหรืออะไรต่างๆนะปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อไม้ข้อมือนะ
ต่อมาค่ะเรื่องของความสำเร็จเป็นอย่างไรในเดือนนี้ดูจากพลังงานต้องบอกว่าความสำเร็จจริงๆมันมีโอกาสที่จะสำเร็จนะถ้าอย่านิดเดียวคือคุณพยายามอย่าเครียดหรืออย่าคิดมากหรืออย่ากดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะถ้าจะไม่สำเร็จก็เพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะโหมทำอะไรมากจนเกินไปนะแล้วไม่ได้พักผ่อนให้เต็มที่ไม่พักผ่อนให้เพียงพอส่งผลให้ความสำเร็จมันชะงักเพราะว่าเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมาซะก่อนนะระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งต่อมาค่ะการงานกันบ้างการงานเป็นอย่างไรการงานต้องบอกไพ่ขึ้นพลังงานทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณตั้งใจขยันอะไรอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะปล่อยปละละเลยเพิกเฉยประมาทชิวเกินไปก็อาจจะส่งผลให้การงานไม่เสร็จนะแล้วก็อาจจะส่งผลให้ทำให้การงานมาติดขัดได้นะคะต่อมาค่ะเรื่องของโชคลาภมีไหมเดือนธันวาคม2566นะโอ้โหมีเลยนะดูจากพลังงานต้องบอกเลยมีโชคมีลาภแน่นอนคุณมีเซนส์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะฝันหรือคุณอาจจะเห็นอะไรบางอย่างและนั่นแหละคือสัญญาที่จะทำให้คุณได้โชคได้ลาภนะจ๊ะสุดท้ายอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกนะในเดือนธันวาคมสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือคุณจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องความสำเร็จเรื่องความก้าวหน้าเยอะเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งบางทีการที่คุณโฟกัสหรือจดจ่ออะไรมากเกินไปอาจจะหาสมดุลชีวิตได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วบริหารจัดการชีวิตจัดสรรให้ดีบาลานซ์ work life บาลานซ์ให้ดีแล้วทุกอย่างจะโอเคและนี่คือคำนำนายทั้งหมดของคุณนะชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภในเดือนธันวาคม2566ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตจะเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย